คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมสินค้าจีนถึงถูกนักทั้งในตลาดไทยและตลาดทั่วโลกธุรกิจไทยจะอยู่รอดได้ยังไงทั่วโลกเขาปรับตัวสู้กับทุนจีนยังไงมาเดี๋ยวลุงศักดิ์จะเล่าให้ฟังในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการลงทุนจากจีนในไทยมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างมีนัยยะทั้งในภาคการผลิตการบริการแต่ท่ามกลางการเติบโตนี้มีเรื่องราวที่ซับซ้อนอยู่เบื้องหลังสิทธิประโยชน์ทางภาษีรัฐบาลไทยมีการมอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับนักลงทุนต่างชาติเพื่อเป็นการกระตุ้นการลงทุนเช่นการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในช่วงปีแรกๆการลดอากรนำเข้าเครื่องจักรวัตถุดิบรวมถึงข้อตกลงเสรีการค้ากับจีนวิธีการเลี่ยงกฎหมายของจีนเทาไม่ใช่ธุรกิจจีนที่เข้ามาในไทยจะถูกกฎหมายบางบริษัทมีการใช้บริษัทนายหน้าหรือทำบัญชี2บัญชีเพื่อลดภาษีหรือแม้กระทั่งลักลอบนำเข้าสินค้าผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยการเข้ามาของสินค้าจีนในราคาถูกทำให้ผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญการแข่งขันที่หนักหน่วงนอกจากนี้ยังมีปัญหาการก๊อปปี้สินค้าที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจไทยการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยเมื่อเจอปัญหาลุมเล้าขนาดนี้ไม่ใช่ว่าผู้ประกอบการไทยจะยอมแพ้หลายธุรกิจได้สร้างการปรับตัวด้วยการก่อสร้างแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์และคุณภาพสูงการขยายตลาดไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลกถ้าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงธุรกิจจีนได้เราก็ต้องให้ความร่วมมือกับธุรกิจจีนที่มีคุณธรรมแล้วสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายทอดทรัพยากรเกื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันให้ได้ประเทศอื่นๆในอาเซียนเขาจัดการยังไงกับทุนจีนสิงคโปร์อินโดมาเลเซียและเวียดนามเขาได้ทำการกวาดล้างกลุ่มทุนจีนเทาและปรับปรุงภาษีอย่างเข้มงวดโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศจีนด้วยการส่งภาพสแกนใบหน้าของผู้ต้องสงสัยและคนที่เดินทางมาจากประเทศจีนทั้งหมดเมื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้สมบูรณ์แบบก็จะมีการตรวจกวาดล้างพวกจีนเทาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ก่อนที่จะกวาดล้างพวกจีนเทาเหมือนกับที่ประเทศสิงคโปร์มาเลเซียและก็อินโดเขาทำรวมถึงเวียดนามด้วยต้องรู้ก่อนว่าปัญหาของประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอันดับแรกเลยเนี่ยที่คนจีนเข้ามาประเทศไทยได้เนี่ยมันต้องผ่านตม.ตม.ต้องมีเชื่อมโยงข้อมูลกับประเทศจีนแล้วก็ให้คนเจ้าหน้าที่ของประเทศจีนอ่ะมาประจำที่อยู่ที่คนการตรวจคนจีนโดยเฉพาะเลยกับประเทศไทยตรงนี้มันจะได้ผลแบบชะงักนักเพราะว่าถ้าเกิดให้เจ้าหน้าที่คนไทยทำอย่างเดียวเนี่ยอาจจะมีตกติกเพราะว่าเราต้องแก้ไขปัญหาให้มันตรงจุดเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไทยยังมีบางสิ่งบางอย่างเชื่อมโยงกับทุนจีนก็เอาอันดับแรกเลยนะเอาเจ้าหน้าที่จีนมาร่วมตรวจสอบแล้วหลังจากนี้ธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจีนเทาก็ต้องมีการบูรณาการในการตรวจไม่ว่าจะเป็นศุลกากรสัมภากรแล้วเพิ่มบทลงโทษให้กับคนที่เป็นนอมินีให้กับทุนจีนตรวจสอบเส้นทางการเงินทุกคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องถ้าเกิดกวาดล้างจีนเทาได้สำเร็จเมื่อไรแล้วก็จะลดปัญหาไปได้เปราะหนึ่งเพราะว่าไอ้ทุนจีนที่มาขายสินค้าในราคาถูกไม่ว่าจะอยู่ใน Shopee Lazada หรือแม้กระทั่งกับ Tmall หรือว่า TikTok ก็แล้วแต่พวกนี้มันจะเป็นจีนเทาแล้วขายสินค้าราคาถูกๆไม่ใช่ว่ามันมีต้นทุนที่ถูกจนผลิตได้ถูกขนาดนั้นมีอย่างที่ไหนกางเกงยีนตัวละ30บาทเชือกแจ็คเก็ตตัวละ30บาทเพราะอะไรเขาถึงทำได้เพราะว่าเขาต้องการมาฟอกเงินพวกนี้คือแหล่งฟอกเงินจีนเทาทั้งสิ้นดังนั้นเมื่อกวาดจับพวกนี้เหมือนอย่างสิงคโปร์สุดท้ายแล้วเนี่ยธุรกิจของคนจีนที่ถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถเข้ามาสู่ประเทศเขาเหมือนกันประเทศไทยก็เหมือนกันมันสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าแล้วก็พัฒนาการเจรจาต่อรอง FTA อะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องขยับศักยภาพให้คนไทยสามารถที่จะอยู่ได้เกษตรกรไทยอยู่ได้ไม่อย่างนั้นมีแต่สินค้าจีนเข้ามารัฐบาลจะอบอุ้มแต่สินค้าจีนแล้วก็ลดภาษีให้ในทุกๆจุดแต่มันไม่ได้มันจะต้องมีทั้งจุดอ่อนแล้วก็จุดแข็งแล้วเพื่อนๆมีความเห็นยังไงกับเรื่องราวทุนจีนที่บุกรุกประเทศไทยมาถึงขนาดนี้นะครับทุนจีนที่มาอย่างถูกกฎหมายแต่ได้รับยกเว้นภาษีก
็ต้องมีการปรับปรุงด้านภาษีให้มันเหมาะสมแล้วก็ยกศักยภาพของคนไทยให้สามารถมีการแข่งขันได้แล้วทุนจีนที่ลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมายก็ต้องจัดการกวาดล้างจีนเทาให้หมดถ้ากวาดล้างได้คอลเซ็นเตอร์ก็แทบจะไม่เหลือแล้วที่สำคัญมันไม่ใช่อยู่ที่ทุนจีนมันอยู่ที่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตม.ศุลกากรสรรพากรอบจ.อบต.เทศบาลทุกที่ล้วนที่จะควบคุมทุนจีนเทาเนี่ยได้ทุกจุดถ้าจัดการหลักๆคือตม.ได้ที่เหลือเนี่ยเขาก็ไม่กล้าเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นโครงข่ายเครือข่ายของทุนจีนเทาร่วมมือกับข้าราชการของประเทศไทยจากตัวอย่างที่ผ่านมาประเทศต่างๆจัดการยังไงกับทุนจีนอย่างมีสมดุลแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ต้องเอามาเป็นบทเรียนปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ทุนจีนเพียงอย่างเดียวยังไงประเทศจีนเขาก็ต้องสนับสนุนทุนของเขาให้ออกไปขายทั่วโลกเพื่อจะได้ให้ประเทศเขาเนี่ยมั่งคั่งแล้วก็พัฒนาเขาจึงสนับสนุนทุกวิถีทางส่วนประเทศไทยเนี่ยมีการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยอย่างไรบ้างในเมื่อประเทศจีนเขาสนับสนุนกันมาถึงปลายทางศูนย์เหรียญหมดของประเทศไทยไม่ใช่ต้องศูนย์เหรียญแบบเขาแต่เราต้องสร้างกำแพงภาษีที่เหมาะสมเราต้องสร้างศักยภาพการแข่งขันที่เหมาะสมกวาดล้างทุกธุรกิจของข้าราชการไทยที่เกี่ยวข้องกับทุนสีเทาจากทุกประเทศมันไม่ใช่แค่ประเทศจีนแล้วการคอร์รัปชันก็จะหมดไปศักยภาพในการแข่งขันก็จะสูงขึ้นเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงกับวิธีการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยณตอนนี้กับการแก้ไขปัญหาของต่างประเทศประเทศไทยควรจะปรับปรุงยังไงเรามาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีกดไลค์กดแชร์ช่องหอยลังสตูดิโอแล้วมาชมไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนเย็นนะครับ 5:30 นเป็นต้นไปมาแลกเปลี่ยนกันนะครับทุกคอมเมนต์มีความหมายสัตว์เน่า